นี่ก็ต้องเผื่อเวลาในการกลับบ้านในการเดินทางกันนะคะมาดูกันตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยอย่างที่คุณสวิทย์บอกก็คือว่าฝนตกหนักในหลายจุดในกรุงเทพนะคะแต่ว่าก็คลี่คลายไปเพราะว่าฝนก็หยุดไปแล้วแต่ว่าพอตอนบ่ายค่ะประมาณช่วงสักบ่าย3บ่าย4เนี่ยตกหนักมาอีกระลอกหนึ่งนะคะแล้วบางจุดที่สถานการณ์เคยหนักเมื่อวานนี้ก็มาหนักซ้ำอีกเหมือนเดิมใช่แล้วนะบางจุดที่ระบายน้ำเพิ่งจะเรียบร้อยก็กลับมาวิกฤตอีกครั้งหนึ่งอย่างถนนรัชดาภิเษกคุณผู้ชมครับก็เป็นจุดที่น้ำท่วมขังหลายจุดเลยแล้วก็ทางสำนักข่าวไทยเราก็ไปตรวจสอบข้อมูลด้วยนะครับบอกว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาในเดือนนี้ก็นับตั้งแต่ช่วงเข้าฤดูฝนนะฮะตั้งแต่ต้นเดือนเลยจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับปริมาณน้ำฝนเนี่ยสูงสุดในรอบ25ปีเลยครับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแบบนี้นะคะหนักชนิดว่ามองแทบไม่เห็นทางเนี่ยเป็นคลิปที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยลงพื้นที่สำรวจบนทางด่วนยมราชมุ่งหน้าไปทางดอนเมืองค่ะถ่ายเอาไว้โดยฝนที่ตกลงมาในช่วงบ่ายทำให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายนะคะส่วนบนถนนรัชดาภิเษกซึ่งเมื่อวานก็พบวิกฤตในบริเวณช่วงใกล้กับแยกรัชดาตัดกับลาดพร้าววันนี้ก็มีน้ำท่วมขังค่ะขณะที่พบน้ำท่วมขังที่ย่านห้วยขวางนอกจากนี้นะคะช่วงเย็นเนี่ยมีน้ำท่วมตั้งแต่แยกสุทธิสารมุ่งหน้าถนนพระราม9สูง 5-10 เซนติเมตรอย่างเช่นแถว4แยกสุทธิสารแยกห้วยขวางและแยกเทียมร่วมมิตรค่ะนอกจากนี้บนถนนพหลโยธินทั้งขาเข้าและขาออกมีน้ำท่วมสูง10เซนติเมตรทำให้ภายในซอยมีน้ำท่วมขังคนก็ต้องถอดรองเท้าแล้วก็เดินฝ่าสายฝนแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยส่วนพื้นที่อื่นๆอย่างถนนประดิพัฒน์ซอยอินทมระก็มีน้ำท่วมผิวการจราจรด้วยทำให้การจราจรเย็นวันนี้เรียกว่ารถติดสะสมเป็นจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่กทม.และตำรวจได้ทำงานกันอย่างหนักเลยนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ค่ะทางด้านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้สั่งเจ้าหน้าที่เพิ่มเครื่องสูบน้ำเลยค่ะให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นผิวการจราจรจากเดิมเนี่ยมีอยู่600ถึง700ตัวก็ให้เพิ่มเป็นเท่าตัวเลยคือเป็น 1,300 ถึง 1,400 ตัวและติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ72ตัวตามคลองสำคัญเพื่อเร่งผลักดันน้ำลงสู่ทะเลค่ะแต่ก็ยอมรับว่าฝนที่ตกลงมามากกว่าปกติทำให้เป็นอุปสรรคของการระบายน้ำนะคะมาดูตัวเลขกันบ้างสำนักข่าวไทยค่ะไปตรวจสอบนะคะปริมาณน้ำฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเก็บข้อมูลโดยสำนักการระบายน้ำกทม.เดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าพอมาถึงเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยเก็บข้อมูลมาจนถึงเมื่อวานนี้นะคะ25พฤษภาคมพบว่ามีปริมาณฝนรวมสูงสุดอยู่ที่286มิลลิเมตรนี่มากกว่าปีที่แล้วนะคะที่ตกสะสมอยู่ที่ 108.5 มิลลิเมตรแล้วมากกว่าพฤษภาปี54ด้วยเปรียบเทียบกับปี54ตกสะสมทั้งปีเนี่ย260มิลลิเมตรก็เปรียบเทียบกันนี่เราเพิ่งเข้าสู่ฤดูฝนเองนะครับพฤษภาคมก็มากกว่าทั้งปี54แล้วที่สำคัญมากกว่าปริมาณฝนเฉลี่ยในห่วง25ปีเกือบ26ปีเลยนะครับก็นับกันมาตั้งแต่ปี2534ไปจนถึงปี2558ก็วัดได้ 210.5 มิลลิเมตรก็ส่วนปริมาณฝนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันของปีนี้นะครับปี60พบว่าตอนนี้ทะลุไปแล้วครับ 402.5 มิลลิเมตรครับค่ะ